อ่อนแรงฟากฟ้าอับแสงมืดดำค่ำคืนมืดมนร่างนี้กายนี้ถูกผีครอบงำกมลไม่อาจหลุดพ้นจำนนต่อชะตากรรมไม่อาจหลุดพ้นทนเป็นป่อผีจ้าตัวจริงก็คือเอ่ยว่องแหวนเมียบ่าวสันต่ำจังสี่ว่าแม่นแม่คอยเริ่มสวดมนต์จันท่ากาลีได้แล้วกูอยากเห็นจุดจบของมันตับตาฟ้าไปคิดว่ากูโง่จนสิจับกูได้สันบอกอย่าทำคอยอย่าทำคอยกูไปเด้อปล่อยกูเด้อหาซื้ออย่างล่ะหนองคำแพงทองก็คงมาซื้อของสดสดไว้เป็นเสบียงพอต้องหลบหลบซ่อนซ่อนอีกโดนเอ๊ลืมมากแต่ของสดสดที่เพิ่งถูกค่ะว้ายตายแล้วนั่นมันสันดานปอบบ่แม่นคนอีผุ่มบ่าวจะบ่มาแม่นบ่หรือออกมาทำสัวสัวก็เลยบ่อยากให้มันหู้มันเห็นเจ้าซื้อเครื่องรางตั้งหลายคงสิญาณผีปอบหลายเนาะบ่ได้ญาณเลยจักน้อยผีปอบตัวนี่มันเฮ็ดอีหยังคอยบ่ได้ดอกถ้ามันเฮ็ดได้มันคงสิเฮ็ดไปแต่โดนแล้วมันอาจสิเก็บเหยื่อที่สั่วที่สุดไว้เป็นลายสุดท้ายก็ได้แม่เจ้านี่หู้ใจปอบหลายเนาะคือเป็นปอบซะเองเดี๋ยวก่อนคอยหามาหลายเลยเจ้าเลือกเอาไปจากอันติล่ะคอยให้เลือกเอาเองตามใจเจ้ามักเลยเอามือของเจ้านั่นแหละหยิบเลยเป็นอย่างคือมาหยิบล่ะหรือว่าอย่างนี้อย่างคอยบ่ได้อยากได้คอยอยากได้อย่างอื่นมากกว่าอีหยังล่ะความลับคืนซั่วของเจ้าจังไหนล่ะของปลอมฮะของปลอมมาขายไปไหมนะไปเลือกร้านอื่นจ้ะค่ะไปเร็วๆๆอุ้ยความลับมันลบหลังความจริงที่เกิดขึ้นบ่ได้หรอกอีกคำแพงทองแพงทองฟังคอยก่อนพ่อแต่ว่าอย่าว่าเรื่องเก่าคอยสิค้นหาความจริงด้วยตัวคอยเองคอยสิเริ่มคิดว่าเจ้าใจดำแล้วเด้อกำแพงทอง
เอาเอาเอาคุ้มครองปองไพ่ว่าต้องญาติอีกอย่างละเด้อมาพอสำนี่แหละมู่สู่เมื่อบ้านไปก่อนเอาสิตอนหับแม่นางพูดไปมือหน้าค่อยว่ากันเจ้ามากก็ย่อนอยากหูถามเลยเจ้าอยากหูมากเถอะท่านเว้าตัวบ่ได้จังสันสิผิดครูแม่นบ่แม่นข้อยอยากหูว่าเมื่อก่อนนี่มีแม่นางผู้หนึ่งมาหาท่านแม่นบ เจ้าสิอ่านจิตข่อยให้ได้แม่นบ่ถ้าท่านบ่เว้าข่อยก็ต้องเฮ็ดเจ้าชนะแล้วมันมากคือที่ข่อยคิดไว้อีหลีขอบใจที่เฮ็ดให้ข่อยบ่ต้องเว้าคำขีดตัวออกมาอีวงแหวนมึงสั่วคือที่กูคิดไว้บ่มีเพชรมึงต้องสดใสให้กูโอ้ยโอ้ยมันหนักแล้วเจ้าค่ะมาอีกแล้วผู้ปกป้องเจ้าโอ้ยโอ้ยอีบุยเพชรตีนข่อยโอ้ยอีผาดมึงนี่โง่แท้อีผาดเอาของขึ้นไปเก็บบนเทือนนอนกูโอ้ยโอ้ยเจ้าค่ะแต่ว่าซอยกันได้บ่เจ้าค่ะมันหนักคักแท้ได้นี่บันไดสลายมึงเป็นหยังมึงเป็นขี้ข้าเป็นหยังมาให้เจ้านายซอยขนไปเจ้าค่ะขี้ข้าก็หนักเป็นเมื่อยเป็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยตีนก็เจ็บหนักก็หนักข่อยสิขึ้นเฮือนไปเบิ่งว่าอีพาดมันทำข่าวของเสียหายบ่บ่ต้องพึ่งของพวกนี้ข่อยก็ปกป้องเจ้าได้ดาบของเจ้าข่าบ่ได้ทุกอย่างดอกอย่าหลงตัวเองคักหลายเจ้าเคยให้ข่อยสาบานว่าสิคุ้มครองดูแลเจ้าตายแทนเจ้าได้ข่อยแค่ลองใจเจ้าเบิ่งเท่านั้นล่ะเห็นเจ้าเฝ้าแล้วเฝ้าอีกก็เลยอยากฮู้ว่าสิกล้าเฮ็ดอีหลีบ่ข่อยบ่มีทางผิดสัญญาก็ดีแล้วดูแลข่อยในฐานะเจ้านางแห่งเวียงผาจันมันเป็นหน้าที่ของเจ้าส่วนในฐานะแม่ยิ่งมันเป็นนาทีของคนหักคอยเสียเฮ็ดทั้งสองสิ่งทั้งนาทีทั้งหัวใจไม่หลี
ฮาก็คือกันมือนี่ดาบของเฮาเป็นอีหยังวะสับสนลังเลเป็นหายคักใจบ่นิ่งดาบบ่นิ่งคืนต้องเผชิญหน้ากับไพ่เฮา2คนมีหวังตายแน่นอนดาบตัวดุดันดาบเฮาปกป้องถ้าสองดาบพ่วงกันบ่ว่าสิเกิดอีหยังขึ้นเฮาก็สู้ได้โตกาสัญญาเป็นหมู่ตายกับเฮาบ่เป็นหยังสิบ่กล้ามือใดไผทรยศดาบผู้ทรยศสิปักล่องกลางอกของผู้นั้นได้มือใดไผทรยศดาบผู้ทรยศสิปักล่องกลางอกของผู้นั้นพี่ฟ้าอ่อนแรงนี่เจ้าค่ะมันต้องแปะยันไว้จังสิอีพี่ปอดนั่นจังสิเข้ามาบ่ได้เจ้าค่ะเป็นหยังมีแต่เครื่องทำลายบ่มีเครื่องปกป้องเจ้าเลยกับพระองค์นี้เด้หลวงพ่อดาบเล็กบ่สิพระองค์ใดมันกับพระเหมือนกันแท้ล่ะโอ้ยบ่คือกันพระแต่ละองค์ฤทธิ์เดชแตกต่างกันปลุกเสกคนละแบบกันหูหลายคักแท้ย่านหลวงพ่อวัดเสือคอยให้เอาไว้คุ้มครองโตเจ้าไผ่เอาตีนคอหรือจังใดถึงได้เสียงดังปานนี้ขออภัยเจ้าค่ะมือบ่ว่างอีหลีมึงเอาอีหยังมาอีผมแม่นางคำแพงทองสั่งให้บ่าวเอายามาให้เจ้านางวงแหวนเจ้าค่ะยาอีหยังของมึงกูบ่ได้เป็นหยังบ่าวกับบ่ฮู้คือกันเจ้าค่ะเอาไปขึ้นนายมึงแล้วบอกว่าเจ้านายวงแหวนบ่หับเจ้าค่ะเดี๋ยวในเมื่อน้องคำแพงทองมีน้ำใจคอยก็สิหับไว้กันแล้วกันเจ้าค่ะมันหับไว้บ่หับไว้เจ้าค่ะแต่กว่าสิหับได้ก็ท่าหลายอยู่เจ้าค่ะว่าแต่ว่ายานั่นยาอีหยังเจ้าค่ะเป็นยังเฮาต้องไปมีน้ำใจกับพวกมั่นนำเว้นพวกมั่นสิมีน้ำใจยังกับเฮาเลยคอยบ่ได้ให้ยามันดอกคอยเพียงสิให้มันฮู้ว่าคอยฮู้ความพับโซโคของมันแล้วก็เท่านั้นมันคงฮู้แล้วนี่คงเป็นการตอบพับของมันเราจะสิเฮ็ดจังได๋ต่อคอยก็บ่เห็นว่าต้องเฮ็ดอีหยังมันฮู้แล้วสิเป็นหยังแต่เรื่องนี้มันควรสิเป็นความหับความหลับแตกแล้วจังใดสิมีประโยชน์อีหยังในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นจากความหลับนั้นไม่ได้เกิดขึ้นไปแล้วสิแก้ไขอย่างใดจังใดคอยกับอายเรื่องก็เป็นของกันและกันแล้วเฮาเป็นผัวเมียกันแก้ไขอย่างบ่ได้ดอกแต่เจ้าก็ควรระวังตัวเพราะมันต้องหาทางแก้แค้นคืนเจ้าแน่ไอ้เรื่องคำแพงทองเจ้าเฮ็ดยังนี่คอยเศร้าเครียดแล้วคอยฮู้ความจริงแล้วคอยขอโทษเจ้าขอโทษเรื่องใดคอยค้นจนฮู้ความจริงแล้ว
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นอายถูกยาปลุกกำหนัดเลยได้เฮ็ดลงไปกับวงแหวนอายบ่ได้มีจิตผิดสวัสดหักนางคอยเข้าใจอายผิดถึงอายสิพยายามบอกความจริงคอยก็บ่ฟังได้แต่หันหลังหนีอายคอยมันโง่ยกโทษให้คอยได้บ่คอยบ่เคยเขียดเจ้าถึงว่าสิน้อยใจแน่แต่ขอบ่เคยถือโทษเขียดเจ้าเลยเรื่องทั้งเบิดที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือนางนางให้อายกินยาของหมอเสน่ห์เรื่องนี้ใหญ่หลวงคักเฮาสิลงโทษนางจังใดดีอย่าไปคิดบ่ดีเลยเฮาเข้าใจกันก็ดีแล้วเรื่องอื่นฟ้าดินสิลงโทษนางเองคืนนี้คอยคงสิฝันดีคอยก็คือกันหลังเฮือนอนคอยมะลิบานหอมฟุ้งมื้ออื่นเช้าคอยสิมาเก็บให้อายคอยสิมาเก็บเป็นหมู่เจ้าวงแหวนจะมาเฮ็ดหยังคอยเอายามาคืนเจ้าคอยบ่อยากใดแต่คอยใส่โสมเพิ่มมีฤทธิ์สอยหักษาพิษบรรเทาอาการเจ็บปวดเจ้าอาจต้องการใส่คอยบอกแล้วว่าคอยบ่อยากใดเอายาของเจ้าคืนไปแล้วกลับไปเลยเจ้าเครียดคอยบ่ก็สมควรเครียดอยู่ดอกย้อนว่าบอกว่าหนทางใดคอยก็เป็นของเพิ่นเพิ่นก็เป็นของคอยเจ้าอยากได้เพิ่นหลายบ่ก็บ่น้อยไปกว่าเจ้าดอกถ้าเจ้าอยากได้เพิ่นคอยก็พอสิมีหนทางแต่เจ้าต้องเอาอีหยังมาแลกอีหยังล่ะหัวใจที่เต้นตุบๆของเจ้านั่นเด้ที่คอยอยากได้แล้วคอยสิเลิกอยู่กับเพิ่นอีผีปอบมึงสิฆ่ากูบ่ถ้าเจ้าบ่เลิกอยู่กับเพิ่นคอยฆ่าเจ้าแน่อีผีปอบมันต้องฆ่าคอยแน่มันต้องแหวกอกสงสัยคอยมันสิมันเฮ็ดกับเมียคนอื่นๆคอยสิเฮ็ดจังไหนดีคอยสิเฮ็ดจังไหนดีพูดปากบ่เจ้าเป็นคนอื่นเจ้าบ่เข้าใจดอกสุกานี้จังไหนคอยแค่เอิ้นสติเจ้ารอบตัวของเจ้ามีของคุมกันปังหลายผีสายสิเฮ็ดเจ้าได้นอกจากเจ้าแล่นไปหามันเองคอยบอกขึ้นว่ามันสิขึ้นขาคอยบนเหือนนี่มีของขังปังหลายมันสู่เจ้าบ่ได้ดอกเมื่อคืนมันอยู่สู่มนจันท่ากาลีได้มันต้องมาเอาชีวิตคอยแน่นอนถ้าจังซั่นก็ต้องซิ่งลงมือก่อนเจ้าสิเฮ็ดจังไดก็ต้องสร้างสถานการณ์ให้คนได้รู้ว่ามันเป็นปอบและคราวนี้ทุกคนก็จะร่วมมือกัน
ข่ามันเองเจ้าสิลงมือย่ำใดสิถ่าอีหยังอยู่ล่ะในที่สุดคอยก็ได้รู้ความจริงว่าท่านบ่ได้เบิดหักคอยบ่เคยเบิดหักคอยและสิเป็นของคอยตลอดไปสมกับที่คอยทาคอยอ้ายอธิษฐานยังขอให้เจ้าหักคอยให้หลายๆนั่นบ่เห็นต้องขอจากพระเลยขอจากคอยเองก็ได้จังสันคอยขอจากเจ้าได้บ่เจ้าหักคอยหลายบ่คอยหักอายหลายแล้วเจ้าล่ะขออย่างขอให้อายสมหวังในทุกสิ่งที่อายอธิษฐานจะสมีน้ำใจงามแท้งามตางามใจเป็นจังซีนี่เองอายเป็นคนเดียวที่ดีกับคอยซอยเหลือคอยว่าทำลายคอยคือที่คนอื่นเฮ็ดแม้แต่พ่อแท้ๆของคอยยังบ่รักคอยเลยคอยสิฮักเจ้าให้หลายว่าความฮักของทุกคนรวมกันคอยสิตามฮักเจ้าทุกศาสตร์ไปไอ้กล้าสาบานต่อหน้าพระบ่คอยขอสาบานสิตามฮักเจ้าทุกศาสตร์ไปคอยกะสิขอสาบานหากมีวันใดที่ต้องพัดผ่าคอยสิท่าอายอยู่จังสิท่าอายอยู่ตลอดไปคอยเป็นพ่อข้าออกนอกเมืองอยู่เรื่อยไปแต่ละเทื่อก็หลายแรมอยู่คอยสิไว้ใจเจ้าได้บ่ว่าเจ้าสิท่าคอยคอยสาบานแล้วเด้อายานคอยผิดคำสาบานติว่าอีกเถอะคอยสิได้ชื่นใจคอยคงสิท่าอายได้แค่กายเป็นหยังเจ้าคือว่าจังสั่นล่ะก็ย้อนหัวใจของคอยคงสิติดตามอายไปทุกคนทุกแห่งอยู่แล้วจะสิเป็นดวงใจของคอยแมนบอแมนคอยสิเป็นดวงใจของอายตลอดไปแม้แต่ความตายก็บ่อาจพัดพาเข้าจากกันได้
ไอเทพไอเทพของคอยคือทอดหลายคอยคือทอดอายเหลือเกินคงสิมีแต่คอยที่แนมเห็นอายจากมือจากมืออายสิต้องแนมเห็นคอยฮักคอยและเป็นของคอยแต่เพียงผู้เดียวข่อยบ่อยากเฮ็ดจังซี่เลยเด้อแต่ว่าข่อยถูกเจ้านายข่อยบังคับอโหสิกรรมให้ข่อยแน่เด้อผู้เจ้าอย่าถือโกรธข่อยเด้ออโหสิกรรมให้ข่อยเด้อไอ้อย่างหูอย่างไอ้หาอย่างขออยากมีโอกาสบอกเล่าให้ไอ้ได้หูดวงใจของคอยพ่อคุณเมืองบอกว่าอยู่มองนี้มันก็ต้องมีแม่ตอนนี้คอยสิฮักท่านในร่างของแม่หญิงอื่นแต่อีกบ่โดนคอยสิกลับมาหาท่านทั้งร่างทั้งวิญญาณเลือดคอยได้กินความตายมือแหกสำเร็จอยู่บ่อ้าวอีพาดกูถามหูมึงแตกป่ะนี่มีไผเห็นมึงอยู่บ่ดีมากมึงเฮ็ดงานได้ดีเดี๋ยวเจ้าค่ะต่อไปนี่อีพาดบ่อแล้วอีพาดสิบ่ไปขายยังอีกแล้วเด้อเจ้าค่ะบ่กูสิล่ามันไปหอดเวียงได้เจ้าค่ะกูสิหอดกลางเวียงอีผ่านเกือบสิขาดใจตายแล้วตัวไปนี่โหอีผ่านสิบ่ยอมไปขายยังอีกแล้วซ้ำนี่ก็ตกนรกบ่ได้พูดได้เกิดแล้วเจ้าค่ะเบียร์สำหรับความสั่วของมึงกูให้เดี๋ยวสิจ้าอีผ่านไปขายยังอีกเจ้าค่ะบ่เอาเหรอเด้อเจ้าค่ะอีผ่านบ่ยอมถือสั่งไปขายไปอีกแล้วโหบ่ต้องค่ะมึงแค่ต้องไปบอกให้ทุกคน
ออกมาเบิ่งอีผีปอบเห็นกับตาเรื่องไถ่อีปอบมันหูมันสิปล่อยอีผ่านไปอยู่บ่เจ้าค่ะเฝ้าไปไปไปก็ไปเจ้าค่ะจะเป็นมีจะสะเอาเดี๋ยวมาเจ้าค่ะอีกบ่โดนมึงสิต้องออกมาแน่อีผีปอบคืนนี้อีคำแพงทองมันต้องถูกจับได้ว่ามันเป็นปอบอยากฮู้อีหลีว่าหลังจากนั้นมันสิเป็นจังใดอาทิตย์ร้อยลาเมื่อพรพี่ฟ้าอ่อนแรงคอยคือคำแพงทองแล้วผีเจ้าไปใส นั่งทั่วศพนี่แหละนักขักนักพวดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมึงจิ้มแขนเขามึงบอกกูยานมึงอย่าลาอยู่ใกล้อ่ะศพนี่คือบ่าพี่ลึกเออวะโอ้กระบังเนี่ยท่ออ๋อไม่ได้ดูกับหนังทำไมมันเป็นไงวะไม่คนเหลือแบบนี้กูว่าปอบแดกเลยจังใดมันก็ต้องออกมาคนหลายป่านนี่มันสิออกมาอยู่บ่เจ้าคะมันทนกลิ่นข้าวเลือดบ่ได้ดอกอีเบื้องกูย่านกูเข้าไปอยู่ข้างในเด้อไอ้ไสผู้ชายบ่นี่กูก็ย่านคือกันข้อยก็ย่านเศร้านะเว้ยมันก็หูโตดอกว่ามึงจอบอยู่นี่นะแทนที่สิกินคุ้ยมันสิกินกูนี่แล้วกูสัวมันสิมาบ่ล่ะกูกับโบฮู้กันกระท่าเบิ่งเอานี่ล่ะโง่ของมึงเฮ็ดอย่างกูบ่ได้ดอกอีกกำไรใส่วะกูยังบ่เห็นมาจากเทือนี่เออแม่นขั้วมึงล่ะมันอาจสิกำลังมากก็ได้หรือว่ามันสิหูว่าพวกเขาจอบเบิ่งอยู่นี่โอ้ยปอบเลยบ่แม่นเทวดาสิได้มีตาทิพย์นะอีเมลข่อยย่าน
คอยก็เพื่อนปากมันจุกนี่มันก็หูดอกมึงจอบอยู่นี่นะกูว่าวันนี้เรื่องแล้วล่ะหรือว่ากูว่ามันหนีไปแล้วล่ะเนี่ยมันมีอยู่ถ่ายให้มันถือจับดอกกูก็ว่ามันอาจจะหนีขามโค้งไปเลยกันป๊อบป๊อบไม่เวงไม่ป๊อบไม่เวงไม่ป๊อบมาเลยมาเลยไป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 มาเลยเกินยังคืนกูมาเผาศพแต่ศพมันมีเกลืองในศพยวนนั่นอ่ะพี่นิดพี่นิดพี่นิดเจ็บไปไตบ่มีบ่มีเลือดแต่บ่รู้ว่าตับไตใส่พุงเป็นใส่เบิดศพมันกินตายกินหมดเลยมึงเหลือยังเลยในเวียงมีปอบในเวียงมีปอบอีหลีส่วนสูสิยันกันให้หยังปอบแค่ตัวเดียวนึงให้กูยันวุ้นเดียวเพื่อนแล้วพ่อจนได้ว่าแล้วมันต้องมีพ่ออุ่นเมืองขอรับมีอย่างเกิดอย่างอื่นปอบมันปรากฏตัวอีกเทื่อแล้วครับพวกเจ้าเฝ้าออกเบิ่งรอบเวียงทุกซอกทุกมุมปกป้องผู้คนและคนหาตัวปอบถ้าพอโตจะได้ลงมือฆ่ามันการฆ่าปอบต้องให้ผู้มีวิชาลงมือซุมเจ้าแค่นำโตกับมันนี่แยกๆกันไปขอรับเจ้าจงเตรียมตัวให้พร้อมปอบมีฤทธิ์มาในตอนกลางคืนที่อากาศหนาวเมื่อตะเวนแหลกมาหอดมันสิหาม่องลียากต่อการค้นหาพ่ออุ่นเมืองท่านสิทธุมีอย่างคุณเรื่องเจ้าไปพลอยอย่างมากถึงได้มีสีหน้าตื่นขนาดนี้อีหยังกันมันคือสิ่งที่ถึกจารึกไว้ว่าเป็นหนทางปราบผีปอบแล้วเจ้าไปได้มาจากไสเฮือนจดหมายเหตุในเฮือนเมืองขอรับยูฮันบ่มีไผเข้าไปกันดอกได้แต่มีไว้สำหรับเก็บอักขระโบราณของคนในเวียงรุ่นก่อนเฝ้ากระจายข่าวเรื่องนี้ไปยังหมอเมืองทั้งหลายให้พวกเขาหับหูและเร่งรักษาตัวเพื่อรอเหตุการณ์ใหญ่ขอรับส่วนเจ้าเฝ้าแก้ให้ออกว่าเขาจะลึกอย่างไวขอรับสารผีที่ป่าซ่าฝ่าพาค่อยไปกูสิเฮ็ดให้มึงออกมาถึกจับให้ได้มันมาแล้ว